ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะไตรมาส3น่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อมีโครงการลงทุนภาครัฐมาภาคเอกชนก็ตามมาด้วยนะคะโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟฟ้านะคะหลังจากที่ทางรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเขาทดลองเดินรถไฟฟ้าแล้วจากอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ไปจนถึงสถานีเตาปูนสายสีม่วงนะครับสายสีม่วงก็ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงก็คือวันที่6สิงหาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นก็คือเรื่องของค่าโดยสารแล้วก็ความชัดเจนของตั๋วร่วมที่ศึกษากันมานานหลายคนก็รอดูอยู่นะคะอยากจะให้มาสักทีเพราะว่าใครที่อยู่บริเวณแถวนั้นก็เตรียมที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าใช่ครับรวมถึงพื้นที่รอยต่อด้วยนะครับระหว่างสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับรถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบันนะครับก็คือสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อ1กิโลเมตรตอนแรกที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะเดินรถกันอย่างไรครับแต่ล่าสุดเองที่ประชุม PPP ก็เคาะข้อสรุปออกมาแล้วนะครับโดยต่อไปนี้ความคืบหน้านั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับติดตามกับรายงานของคุณกฤษพันธ์สุขสุจิตครับการให้บริการรถไฟฟ้าเพื่อระบบขนส่งมวลชนย่อมทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเมื่อต้องแลกกับค่าบริการที่ทั้งไปและกลับสูงถึงกว่า200บาทเมื่อเทียบกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันอยู่ที่300บาทต่อวันก็ต้องถือว่าเป็นค่าบริการที่สูงมากเลยทีเดียวเดินทางไปทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร6สิงหาคมนี้รถไฟสายสีม่วงจากอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ไปถึงสถานีเตาปูนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรกด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่14บาทจนถึง42บาทจากนั้นสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีบางซื่อค่าโดยสารอยู่ที่16บาทจนถึง42บาทนั่นหมายความว่าค่าโดยสารเฉพาะการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าไปและกลับก็จะอยู่ที่168บาทต่อวันซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่รวมกรณีที่ต้องต่อรถไปยังที่ทำงานรวมถึงค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารจึงเกิดคำถามถึงความคืบหน้าการให้บริการตั๋วร่วมที่ทำการศึกษามานานในลักษณะบัตรใบเดียวสามารถเดินทางได้กับรถไฟฟ้าทุกสายและระบบขนส่งทุกระบบเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคำตอบล่าสุดจากผู้ว่าการรฟม.พีรยุทธ์สิงหพัฒนกุลบอกว่าจะเห็นชัดในปลายปีนี้ความตั้งใจก็เป็นอย่างนั้นครับในการที่เราจะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนระบบต่างๆนะครับคงจะต้องมีความเชื่อมต่อทั้งในทางกายภาพและในเรื่องของการค่าโดยสารตั๋วโดยสารด้วยครับก็คิดว่าคงจะใช้ระบบตั๋วร่วมแต่ในขั้นตอนแรกอาจจะเป็นลักษณะแมนนวลก่อนนะครับแต่ในอนาคตคงใช้ระบบตั๋วร่วมครับอย่างไรก็ตามช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถทดลองใช้ฟรีช่วงบางใหญ่ถึงเตาปูนระยะทาง23กิโลเมตรโดยลงทะเบียนรับบัตรทดลองนั่งคนละ6ที่นั่งที่สถานีคลองบางไผ่สถานีแยกนนทบุรี1สถานีเตาปูนและเริ่มให้ทดลองนั่งเที่ยวแรก13มิถุนายนระยะเวลาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 30-35 นาทีขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารซึ่งรฟม.คาดว่าการใช้บริการจะอยู่ที่ 120,000 เที่ยวคนต่อวันจำนวน13โบกี้12ขบวน16สถานีส่วนการเชื่อมต่อจากสถานีเตาปูนสายสีม่วงไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อช่วง1กิโลเมตรที่เหลือพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานกรรมการรฟม.ระบุว่าหากผู้ใดได้สัมปทานการเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจะได้เดินรถในช่วง1กิโลเมตรนี้ด้วยซึ่งผลการประชุมกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือบอร์ด PPP ได้ไฟเขียวโครงการ PPP Fasttagรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระวงเงินลงทุนมูลค่า 8.4 หมื่นล้านบาทซึ่งรวมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนบางซื่อ1กิโลเมตรที่เหลือมารวมด้วยตามมติครม.โดยที่ประชุมได้ให้เอกชนดำเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าช่วงเตาปูนถึงบางซื่อให้แล้วเสร็จเพื่อสามารถเริ่มเดินรถเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้รฟม.จะดำเนินการหาเอกชนมาดำเนินการภายใน15เดือนในระหว่างนี้การให้บริการจากสถานีเตาปูนของสายสีม่วงไปเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อรฟม.วางไว้3แนวทางคือ
1. การจัดรถโดยสารระหว่างรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ 2. การจัดรถไฟชานเมืองระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อและจนถึงสถานีรถไฟบางซ่อนและ 3. สกายวอล์กเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสถานีบางซ่อนถึงสถานีรถไฟบางซื่อซึ่งจะเสนอกระทรวงคมนาคมให้บริการฟรีชัดเจนในเรื่องของการให้บริการตั๋วร่วมนั้นจะมีความชัดเจนในช่วงปลายปีนี้ถึงช่วงต้นปี2560พร้อมๆกับการก่อสร้างสถานีการเชื่อมต่อและการให้บริการการเดินรถระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนจนถึงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนั่นหมายความว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินจะเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์สุสุจิตพิกัดข่าวนาว26รายงานครับก็ถือว่าเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับสายสีม่วงนะครับที่เตรียมจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมนะครับก็น่าจะอำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะคนที่พักอาศัยอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีนะครับที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพชั้นในนะครับมีย่านเตาปูนดูเหมือนแต่ก่อนคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวนี้เนื้อหอมนะครับมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมายใครอยู่นี่ก็เตรียมตัวนะครับกับราคาที่ดินที่กำลังจะปรับเพิ่มขึ้น